ดีครับเพื่อนๆชาวฮอริไซวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ5อันดับหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์สายเบสในงบไม่เกิน 1,000 บาทเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาชุดหูฟังที่เน้นเบสฟังสนุกในงบสบายกระเป๋าจะมีรุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างเราไปดูพร้อมกันเลยครับ Let's go มาเริ่มต้นหูฟังตัวแรกกับ KZ EDX Ultra ชุดหูฟังจากแบรนด์ KZ ที่ทุกคนคุ้นเคยและรู้จักกันดีโดย KZ EDX Ultra นะครับเป็นชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ที่มาพร้อมกับพลังขับ Diver Dynamic เดี่ยวที่ทาง KZ ได้ทำการปรับจูนโดยประกอบด้วยชุดแม่เหล็กกำลังสูงที่จะทำให้คุณภาพเสียงที่ขับออกมาจากตัวชุดหูฟังมีรายละเอียดเสียงที่ชัดเจนเบสฟังสนุกโดยตัวชุดหูฟังขึ้นรูปด้วยเรซินใสด้านหน้าของ Face Plate เป็นวัสดุโลหะตัวหูฟังมาพร้อมขั้วสัญญาณแบบ2พินขนาด 0.75 มม.โดยตัวชุดหูฟังนะครับจะรองรับการอัปเกรดสายได้ในส่วนของสายสัญญาณที่ทาง KZ ได้ให้มานะครับผมตัวสายเป็นสายทองแดงชุบเงินแบบ OFC ที่มีความบริสุทธิ์ไร้ออกซิเจนซึ่งจะเป็นเนื้อทองแดงที่ทำให้การส่งสัญญาณเสียงคำได้ดีโดยจะมีให้เราเลือกซื้อด้วยกันถึง2แบบได้แก่สายสัญญาณแบบธรรมดาและสายสัญญาณแบบไมโครโฟนโดยตัวสายมาพร้อมขั้วสัญญาณหัวชุบทองขนาด 3.5 มม.ในส่วนของรายละเอียดของ KZ EDX Ultra นะครับผมค่าอิมพีแดนซ์จะอยู่ที่26โอห์มเรียกได้ว่าเป็นหูฟังที่ขับง่ายเลยทีเดียวรวมไปถึงค่า sensitivity ที่ขับออกมาได้ในระดับ112เดซิเบลแถมยังรองรับย่านความถี่ตั้งแต่20เฮิรตซ์จนถึง40กิโลเฮิรตซ์เรียกได้ว่ารองรับการใช้งานกับเครื่องเล่นเพลงและสมาร์ทโฟนได้สบายๆโดยในส่วนของแนวเสียงของ KZ EDX Ultra นะครับเนื้อเบสมีขนาดใหญ่หนาลงได้ลึกimpact แรงปะทะขับออกมาได้อย่างมีมิติเสียงในย่านแหลมแอบถอยเล็กน้อยแต่ยังคงให้รายละเอียดเสียงที่ชัดเจนในด้านเสียงร้องเนื้อเสียงมีความนุ่มละมุนใสโดยตำแหน่งนักร้องจะอยู่ตรงกลางในส่วนของเวทีเสียงมีขนาดกลางทำให้มิติเสียงในแต่ละย่านมีความลงตัวและชัดเจนโดยเฉพาะเนื้อเบสที่ฟังสนุกรองรับกับการฟังเพลงได้แทบทุกแนวไม่ว่าจะเป็นป๊อปร็อกแดนซ์ EDMเรียกได้ว่าฟังสนุกเลยทีเดียวโดยราคาค่าตัวของ KZ EDX Ultra นะครับผมเริ่มต้นที่สายสัญญาณธรรมดาที่420บาทและแบบสายไมโครโฟนในราคา490บาทถือว่าเป็นชุดหูฟังที่ราคาสุดคุ้มจ่าย 1,000 ยังมีทอนมาต่อกับหูฟังสายเบสสุดคุ้มตัวที่2กับ CCA CXS ชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจจาก CCA แบรนด์หูฟังบัดเจ็ตที่เพื่อนๆคุ้นเคยกันดีโดย CCA CXX เป็นชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์บอดี้โลหะที่ราคาค่าตัวไม่ถึง 1,000 บาทใช่ครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดราคาค่าตัวไม่ถึง 1,000 บาทภายในประกอบด้วย Diver Dynamic ขนาด 10 มม.ตัวใหม่ล่าสุดที่ทาง CCA ได้ทำการปรับจูนและออกแบบโครงสร้างด้านในให้มีช่องว่างระหว่างขดลวดไว้คอยและชุดแม่เหล็กที่มีระยะห่างที่น้อยที่สุดทำให้เสียงที่ขับออกมาจากชุดหูฟังมีความชัดเจนและมีความผิดเพี้ยนที่น้อยที่สุดตัวชุดหูฟังขึ้นรูปด้วยวัสดุโลหะทั้งตัวบอดี้มาพร้อมกับขั้วสัญญาณแบบ2พินขนาด 0.75 มม.ตัวหูมีน้ำหนักเบาสวมใส่สบายและยังรองรับการอัปเกรดสายสัญญาณได้อีกด้วยตัวชุดหูฟังเป็นแบบกึ่งเปิดด้านในถูกออกแบบให้มีช่องระบายอากาศเพื่อระบายแรงดันของตัวภายในหูทำให้เนื้อเบสที่ขับออกมามีจังหวะรวมถึงส่งผลให้เวทีเสียงมีความโปร่งใสสมดุลโดยตัวสายที่ทาง CCA ได้ให้มาเป็นสายสัญญาณแบบ2พินขนาด 0.75 มม.เนื้อสายเป็นทองแดงแบบ OFC ที่มีความบริสุทธิ์ไร้ออกซิเจนทำให้ส่งสัญญาณเสียงได้อย่างลื่นไหลมีให้เลือกซื้อในแบบสายสัญญาณแบบธรรมดาและสายสัญญาณแบบมีไมโครโฟนตัวสายมาพร้อมหัวสัญญาณชุบทองขนาด 3.5 มม.ตัวหูมีค่าอิมพีแดนซ์ที่16โอห์มเรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังที่ขับง่ายแถมยังรองรับย่านความถี่ตั้งแต่20เฮิรตซ์จนถึง40กิโลเฮิรตซ์เรียกได้ว่ารองรับการใช้งานกับเครื่องเล่นเพลงและสมาร์ทโฟนทั่วไปได้แบบสบายๆโดยในส่วนแนวเสียงของ CCA CSX ถือได้ว่ามีความจัดจ้านไม่แพ้หูฟังหลักพันเลยทีเดียวด้วยเนื้อเบสที่มีมวลนุ่ม impact แรงปะทะคำออกมาได้ดีมีจังหวะดินามิกของเสียงกีตาร์เบสและเสียงกองขับออกมาได้อย่างสนุกเนื้อเบสคืนตัวไวทำให้ฟังเพลงที่มีจังหวะได้สนุกสะใจเลยทีเดียวเสียงในย่านแหลมมีรายละเอียดที่ชัดเจนไปแหลมมนลากไปได้ไกลส่วนของเสียงร้องนำมีความชัดเจนเนื้อเสียงออกในโทนอุ่นโดยตำแหน่งนักร้องจะอยู่ตรงกลางด้านเวทีเสียงมีความกว้างทำให้มิติของแต่ละย่านเสียงมีความสมดุลและเข้ากันอย่างลงตัวแถมยังรองรับการฟังเพลงได้หลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็นเพลงป๊อปร็อกแดนซ์หรืออานิซองก็ทำออกมาได้ดีเนื้อเบสฟังแล้วไม่อึดอัด
แถมยังได้รายละเอียดเสียงในย่านกลางและเสียงร้องที่มีความชัดเจนเป็นธรรมชาติในราคาค่าตัวที่สุดคุ้มเริ่มต้นที่650บาทและสายแบบมีไมโครโฟนในราคา690บาทถือได้ว่าเป็นชุดหูฟังสายเบสบอดี้โลหะที่สุดคุ้มตัวหนึ่งในราคาไม่ถึง 1,000 บาทมาถึงอีกหนึ่งรุ่นหูฟังที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสตั้งแต่วางจำหน่ายแถมกระแสตอบรับดีมากๆกับ BGVP Scale ชุดหูฟังจากแบรนด์ BGVP ที่กระโดดลงมาเล่นกับตลาดหูฟังบัดเจ็ตในราคาไม่ถึง 1,000 โดย BGVP Scale เป็นชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ที่ภายในประกอบด้วยไดเวอร์ไดนามิก2ตัวโดยจะมีไดเวอร์ไดนามิกขนาด10มม.ที่เคลือบไดอะแฟรมแบบ DC และไดเวอร์ไดนามิกขนาด6มม.ที่มาพร้อมไดอะแฟรมแบบคอมโพสิต PU โดยตัวไดเวอร์ทั้ง2จะประกอบด้วยชุดแม่เหล็กกำลังสูง N52 ที่มาพร้อมเทคโนโลยีแยกความถี่ทำให้เนื้อเสียงในแต่ละย่านมีความสมดุลลงตัวและเข้ากันโดยภายในตัวชุดหูฟังออกแบบให้มีช่องเสียงแบบคู่แบบแอโรไดนามิกที่จะทำให้เสียงขับมีความชัดเจนและมีความผิดเพี้ยนที่น้อยที่สุดตัวหูขึ้นรูปด้วยพลาสติกใสมองเห็นไดเวอร์ด้านในด้านหน้าเฟสเพลทออกแบบเป็นลวดลายเกล็ดมังกรตัวหูฟังมาพร้อมขั้วสัญญาณแบบ MMCX ทำให้รองรับการอัปเกรดสายได้ในอนาคตโดยตัวชุดสายสัญญาณที่ให้มาเป็นสายสัญญาณแบบทองแดงชุบเงินมีให้เราเลือกซื้อ2แบบได้แก่สายสัญญาณแบบธรรมดาและสายสัญญาณแบบไมโครโฟนโดยตัวสายมาพร้อมหูสัญญาณชุบทองขนาด 3.5 มม.ในส่วนของแนวเสียงของ BTVP Scale เนื้อเบสมีความนุ่มมีมวล Impact แรงปะทะดีดินามิกของเสียงกีตาร์เบสและกองขับออกมาได้อย่างชัดเจนเนื้อเบสฟังสนุกยิ่งถ้าได้ฟังกับเพลงที่มีจังหวะอย่างเพลงป๊อปร็อกหรือเพลงแนวอนิซองก็ฟังได้สนุกเลยทีเดียวในส่วนของย่านแหลมให้รายละเอียดที่ชัดเจนและยังเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆขับออกมาได้อย่างลงตัวด้านตำแหน่งนักร้องนำมีความชัดเจนใสโปร่งเป็นธรรมชาติในด้านเวทีเสียงมีความกว้างให้มิติในแต่ละย่านเสียงมีความสมดุลและลงตัวเป็นธรรมชาติทำให้ตัวชุดหูฟัง BGVP Scale เป็นชุดหูฟังที่รองรับการฟังเพลงได้อย่างหลากหลายโดยค่า impedance ของตัวชุดหูฟังนะครับผมจะอยู่ที่29โอห์มทำให้เป็นชุดหูฟังที่ขับง่ายแถมยังรองรับย่านความถี่ตั้งแต่20เฮิรตซ์จนถึง40กิโลเฮิรตซ์ทำให้ใช้งานร่วมกับเครื่องเล่นเพลงและสมาร์ทโฟนได้แบบสบายๆในราคาค่าตัวที่ใครก็เป็นเจ้าของได้เพียง690บาทและสายสัญญาณแบบไมโครโฟนในราคา790บาทถือได้ว่าเป็นชุดหูฟังสายเบสที่สุดคุ้มอีกตัวนึงเลยทีเดียวและอีกหนึ่งรุ่นจากทาง KZ ที่ถือได้ว่าเป็นชุดหูฟังสุดคุ้มในรอบต้นปี2023กับ KZ-ZVX หูฟังสายเบสบอดี้โลหะที่มาพร้อมกระจุกโฟมในราคาค่าตัวไม่ถึง 1,000 บาทโดยตัวชุดหูฟังมาพร้อมไดเวอร์ไดนามิกขนาด10มม.ที่ทาง KZ ได้ทำการปรับจูนใหม่ล่าสุดด้วยเทคโนโลยีแยกความถี่ Pioneer Electric มาพร้อมกับชุดไวท์คอยล์4ชั้นที่มีช่องว่างระหว่างชุดแม่เหล็กที่น้อยที่สุดทำให้เสียงที่ขับออกมาจากตัวชุดหูฟังมีความชัดเจนและมีความผิดเพี้ยนของเสียงที่น้อยที่สุดตัวชุดหูฟังเป็นวัสดุโลหะขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี CNC ขัดเจียอย่างสวยงามแถมยังเพิ่มความแข็งแรงด้วยการชุบสีด้วยไฟฟ้าตัวชุดหูฟังรองรับการอัปเกรดสายสัญญาณได้ในอนาคตด้วยสายสัญญาณที่ทาง KZ ได้ให้มาเป็นสายสัญญาณแบบ2พินขนาด 0.75 มม.เนื้อสายเป็นทองแดงแบบ OFC มีความบริสุทธิ์ไร้ออกซิเจนทำให้เป็นตัวนำสัญญาณเสียงได้อย่างดีตัวสายมีให้เลือกซื้อด้วยกัน2แบบได้แก่สายสัญญาณแบบธรรมดาและสายสัญญาณแบบมีไมโครโฟนโดยตัวสายจะมาพร้อมกับหูสัญญาณชุบทองขนาด 3.5 มม.ในส่วนของแนวเสียง KZ-ZVX เนื้อเบสมีขนาดใหญ่ Impact แรงปะทะดีลงได้ลึกคืนตัวได้ไวดินามิกของเสียงกีตาร์เบสและกองขับออกมาได้อย่างสนุกเสียงในย่านแหลมมีความคมชัดลากไปได้ไกลปลายแหลมมนเก็บรายละเอียดเสียงเล็กๆน้อยๆและขับออกมาได้อย่างชัดเจนด้านเสียงร้องแอบถอยเล็กน้อยมีความโปร่งใสสมดุลเป็นธรรมชาติโดยตำแหน่งนักร้องจะอยู่ตรงกลางในด้านเวทีเสียงมีขนาดกลางทำให้มิติเสียงในแต่ละย่านมีความสมดุลเข้ากันอย่างลงตัวโดยตัวหูฟังจะมีค่า impedance อยู่ที่25โอห์มทำให้เป็นชุดหูฟังที่ขับง่ายแถมยังรองรับย่านความถี่ตั้งแต่20เฮิรตซ์จนถึง40กิโลเฮิรตซ์ทำให้รองรับการใช้งานกับเครื่องเล่นเพลงและสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆได้แบบสบายๆถือได้ว่าเป็นชุดหูฟังสายเบสสุดคุ้มในช่วงต้นปี2023ในราคาค่าตัวที่690บาทและแบบไมโครโฟนในราคา790บาทปิดท้ายด้วยชุดหูฟังสายเบสสุดคุ้มทั้งในส่วนของสเปคและราคาที่ในอดีตราคาหลักพันปัจจุบันราคาหลักร้อยกับ TFZ Queen LTD หูฟังคุณภาพอีกหนึ่งรุ่นจากแบรนด์ TFZ
ที่ทุกคนคุ้นเคยในคุณภาพเสียง The TFZ Queen LTD เป็นชุดหูฟังที่เป็นรูปผสมระหว่าง TFZ Queen ที่มีจุดเด่นในด้านเสียงร้องและ TFZ King 2ที่มีจุดเด่นในเรื่องของเนื้อเบสเอามาปรับจูนรวมกันจนได้เป็น TFZ Queen LTD ที่มีแนวเสียงและจุดเด่นในเรื่องของเนื้อเบสและเสียงร้องที่ลงตัวโดยตัวชุดหูฟังเป็น Diver Dynamic เดี่ยวรุ่นที่3ของทาง TFZ ที่ทำการพัฒนาขึ้นมาโดยทำการอัปเกรดทุกๆอย่างในส่วนของ Diver ไม่ว่าจะเป็นตัวไวท์คอยล์แบบคู่ชุดแม่เหล็ก Tesla และ Diamond Diaphragm จนได้คุณภาพเสียงที่ขับออกมาในระดับ Audio Fileโดยตัวบอดี้ทำจากวัสดุเรซินหน้าเฟสเพจเป็นวัสดุโลหะเงาวาวตัวชุดหูฟังมาพร้อมขั้วสัญญาณแบบ2พินขนาด 0.78 มิลลิเมตรรองรับการอัปเกรดสายได้ในอนาคตโดยตัวชุดสัญญาณของทาง TFZ เนื้อสายจะเป็นทองแดงชุบเงินโดยวัสดุหุ้มสายจะเป็น TPU เกรดคุณภาพตัวสายมีน้ำหนักเบาจัดเก็บง่ายมาพร้อมกับหัวสัญญาณชุบทองขนาด 3.5 มิลลิเมตรโดยในส่วนของแนวเสียง TFZ Queen LTDเนื้อเบสมีขนาดใหญ่นุ่มลงได้ลึก Impact แรงปะทะกำลังดีเนื้อเบสคืนตัวไวในส่วนของ Dynamic เสียงกีตาร์เบสและกองขับออกมาได้อย่างดียิ่งถ้าฟังกับเพลงที่มีจังหวะยิ่งสนุกไม่ว่าจะเป็น Lock Dance EDM ในส่วนของย่านแหลมมีความคมชัดเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและขับออกมาได้อย่างชัดเจนในส่วนของเสียงร้องมีความอุ่นออกในโทนใสโปร่งเป็นธรรมชาติตำแหน่งนักร้องจะอยู่ตรงกลางในด้านเวทีเสียงจะมีความกว้างให้มิติเสียงในแต่ละย่านได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะเนื้อเบสที่ลงได้ลึกจนเรียกได้ว่าแนวเสียงฉีกจากรุ่นเดิมอย่าง TFZ Queen ได้อย่างชัดเจนซึ่งหากเพื่อนๆกำลังมองหาชุดหูฟังที่เน้นรายละเอียดของเสียงและได้เนื้อเบสที่ฟังสนุกในราคาที่ไม่ถึงพันบาทณเวลานี้ต้องยอมรับเลยว่า TFZ Queen LTD เป็นชุดหูฟังที่ตอบโจทย์เพื่อนๆได้อย่างดีแน่นอนโดยราคาจัดจำหน่ายเพียง990บาทจากราคาเดิม 2,590 บาทและในวันนี้สินค้าทั้ง5อันดับได้มีจัดจำหน่ายแล้วที่ horizon.com หากเพื่อนๆสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ LINE @fio หรือช่องทาง inbox Facebook ที่เพจหูฟังเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาว horizon กับ5อันดับชุดหูฟังเบสสุดคุ้มในราคาไม่เกิน 1,000 บาทเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างมีรุ่นไหนที่เพื่อนๆสนใจอยู่หรือเปล่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับพบกันใหม่กับการจัดอันดับครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ